จากนี้ไปสถานการณ์ทางการเมืองกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเรื่องของการกลับมารักชาติจึงกลับกลายเป็นผลดีแต่ผลเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับฝรั่งที่ก่อเหตุในประเทศไทยสุดท้ายตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตำรวจภูธรภาค8ตัดสินใจตรงกันนะที่จะขับไล่คนนี้ไม่ให้กลับมายังประเทศไทยอีกเลยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงจะต้องมาพูดเรื่องของประเด็นทางสังคมกันบ้างฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของชาตินิยมนะและกำลังบานปลายและล่าสุดเดวิดก็แน่นอนฮะจะต้องถูกขับออกจากประเทศไทยGet the fuck off! Get the fuck off! Get the fuck off here! สวัสดีค่ะหนูเป็นผู้หญิงที่โดนเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างที่อยู่ตรงบางเทาที่ภูเก็ตทำลายร่างกายค่ะก็คือเรื่องราวมันเกิดตอนวันที่24กุมภาที่ผ่านมาค่ะที่เป็นวันมาฆบูชาประมาณตอนช่วงประมาณทุ่มครึ่งอะค่ะตอนนั้นหนูไปกินข้าวกับเพื่อนแพทย์ด้วยกันที่ตรงเทสยามูก็กินข้าวอะไรด้วยกันเสร็จก็ชวนเห็นว่าเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชวนเพื่อนที่เป็นเพื่อนแพทย์ผู้หญิงด้วยกันเนี่ยก็คือบอกว่าไปหาดแถวบ้านไหมอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีเป็นหาดสาธารณะที่ว่าคนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็ไปกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเพื่อนก็เลยตอบตกลงว่าไปเห็นมันก็ดูเซฟอะไรเงี้ยด้วยค่ะมันมียามคอยสอดส่องอะไรเงี้ยค่ะอยู่ตลอดตอนไปก็คือไปเจอกับตอนระหว่างเดินไปค่ะมันจะมีซุ้มไผ่ที่ว่าจะเป็นซุ้มไผ่จากถนนใหญ่ลงไปที่ตรงชายหาดอะไรเงี้ยค่ะก็เดินผ่านซุ้มไผ่ไปแล้วทีนี้ก็คือไปยืนดูพระจันทร์อยู่สักพักแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะจนรู้สึกว่าแบบเริ่มเมื่อยแล้วก็กินอิ่มด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกอยากนั่งก็เลยหันไปที่ตรงซ้ายมือค่ะมันจะมีเป็นบันไดที่มันปลูกลงมาที่ตรงชายหาดแล้วก็มันต่อขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นวิลล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ไปนั่งตรงบันไดขั้นสุดท้ายกับเพื่อนเท้านี่ยังจุ่มอยู่ที่ชายหาดอยู่เลยค่ะทีนี้จังหวะที่นั่งอยู่รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคนเดินมาจากข้างหลังก็เลยหันยังไม่ทันหันไปมองว่าจะหันไปมองก็คือโดนรู้สึกว่าแบบนักแข้งอะค่ะกระทบเข้าที่ตรงหลังกลางหลังเลยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจังหวะนั้นก็คือเพื่อนบอกได้ยินเสียงแบบแอกเราเองก็เจ็บอะกับจุกอะไรเงี้ยค่ะรวมกับตกใจอะไรเงี้ยค่ะด้วยหันไปอีกทีก็คือเจอเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นฝรั่งตัวใหญ่ๆน้ำหนักน่าจะมากกว่า100โลอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็พูดแบบโวยวายว่าหนูบุกรุกอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยตกใจว่าเราบุกรุกอะไรเรานั่งอยู่บันไดขั้นสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ได้มีเจตนาที่จะบุกรุกเราไม่ได้เดินเข้าไปในบ้านเขาหรือว่าไม่ได้เดินเข้าไปในพื้นที่บริเวณบ้านของเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะอย่างคิดว่ามันเป็นเป็นพื้นที่ที่มันเป็นหาดสาธารณะด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตกใจว่าทำไมถึงบอกว่าเราบุกรุกก็เลยตอนนั้นเพื่อนก็เลยขอโทษเขาไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยเดินไปบอกพี่ยามที่เขาอยู่ข้างบนว่าหนูโดนทำร้ายร่างกายทีนี้พี่ยามสองคนอะค่ะก็พาหนูมาที่ตรงวิลล่าที่เกิดเหตุที่ตรงวิลล่า23ทีนี้ชาวต่างชาติคนนั้นนะคะก็ดูแบบหงุดหงิดวายๆแกก็ด่าของแกสารพัดอะค่ะว่านี่คือโง่นี่เป็นแบบโลเคอลไทยแบบก็คือแกได้ยินหนูพูดกับพี่ยามอย่างเงี้ยค่ะแกก็มาพูดว่าแบบเนี่ยเป็นแค่โลเคอลไทยสินะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอ่านหนังสือไม่ออกหรออะไรเงี้ยค่ะไม่เห็นหรอว่ามันมีแบบว่าห้ามบุกรุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูมองไม่เห็นแล้วก็คือไม่รู้ด้วยมันเป็นพื้นที่ของวิลล่าเพราะว่าตอนแรกเห็นมันปลูกลงมาที่ตรงชายหาดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเป็นพื้นที่ของชายหาดแล้วเราเองก็ไม่ได้มีเจตนาบุกรุกอะไรเลยทีนี้สักพักนึงก็มีภรรยาเป็นภรรยาชาวไทยของเขาอะค่ะก็เดินลงมาภ
ภรรยาชาวไทยของเขาก็คือตอนแรกคิดว่าหนูกับเพื่อนคิดว่าแบบน่าจะคุยกันได้น่าจะเคลียร์กันได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะเห็นผู้ชายเขาดูอารมณ์รุนแรงแล้วก็ดูแบบค่อนข้างก้าวร้าวเยอะด้วยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ภรรยาชาวไทยเดินลงมาก็คือช็อกเพราะว่าแกก็คือพูดว่าเนี่ยอีดอกสองคนนี้นั่งอยู่หน้าบันไดบ้านกูรู้ไว้ด้วยนะต่อให้กูยิงพวกมึงสองคนตายยังไงกูก็ไม่ผิดเพราะลูกกูเป็นตำรวจแล้วกูก็รู้จักกับตำรวจนายใหญ่ของภูเก็ตจะเอาพวกมึงเข้าคุกให้ได้เลยดังวันนั้นหนูก็คือช็อกไปเลยแล้วแกก็บอกให้ตำรวจที่ว่าตำรวจยศที่ก็โทรหาตำรวจยศใหญ่ของแกค่ะให้โทรเรียกตำรวจมาสสธนกรท่านอดีตรัฐมนตรีแดกนะครับผมเจอท่านในงานท่านบอกท่านไปลงพื้นที่มาแล้วก็ท่านบอกว่าโอ้โหพี่ไปดูหน่อยตอนนี้มันเป็นแบบเหมือนกับเป็นเครือข่ายคล้ายๆมาเฟียเลยนะครับชาวต่างชาติเข้ามาคือเราก็เข้าใจใหม่ๆเขาคงเข้ามาเพื่อจะมาดูแลหรือมาหากินกับนักท่องเที่ยวของชาติของเขาแต่ไปมามันชักจะลุกล้ำบานปลายเข้าไปใหญ่นะครับก็ได้กำชับทางอธิบดีกรมการปกครองนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะกำชับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ว่าตรงนี้ต้องทำงานร่วมกันกับหลายๆฝ่ายนะครับไอ้ทางส่วนจังหวัดเราก็ต้องทำแต่ก็ยืนยันได้ว่าจะไม่ให้มีนักเลงมีผู้มีอิทธิพลต่างชาติมาอยู่เหนือมีอิทธิพลเหนือประเทศก็เลยมาทำความประพฤติที่มันไม่ดีอยู่ในประเทศไทยเป็นอันขาดผมส่วนตัวผมรับไม่ได้อยู่แล้วแค่ผู้มีอิทธิพลคนไทยเรายังไม่ยอมแล้วเราจะไปยอมให้คนต่างชาติมามีอิทธิพลนะมาทำตัวเป็นมาเฟียมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ไอมาเฟียต่างชาติไม่ต้องดาหรอกอนุทินคนเดียวก็เอาอยู่แล้วเดี๋ยวจัดการการตรวจสอบสิทธิการเข้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าหรือว่าการทำประโยชน์หรือการประกอบอาชีพนะครับของต่างชาติที่สื่อหรือประชาชนทั่วไปบอกว่าเป็นมาเฟียนะครับคำว่ามาเฟียคือคนที่ใช้อำนาจหน้าที่หรือคุกคามข่มเหงผู้อื่นและกระทำสิ่งผิดกฎหมายประมาณนี้นะโดยเฉพาะต่างชาติเราก็ถ้าดูข้าวไข่ของเดวิดก็ตามประเด็นโรงเรียนสื่อที่ต่างๆขุดคุยถ้าตามจากสื่อจากหน่วยต่างๆก็อาจจะข้าวไข่ประเด็นของกระทำการคุกคามข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวและตรวจสอบต่อว่ากระทำผิดกฎหมายหรือไม่นะครับก็ที่เขาอยู่ได้ในเมืองไทยและสอบถามทางตม.ว่าก็มีวีซ่าในฐานะประกอบธุรกิจนะครับแล้วมีการจดทะเบียนมูลนิธิเพราะนั้นทางจังหวัดได้นำหนังสือตรวจสอบไปแล้วว่ามูลนิธิเนี่ยดำเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากมูลนิธิไม่มีการเคลื่อนไหวไม่ถูกต้องก็จะกระบวนการเพิกถอนมูลนิธิการเพิกถอนมูลนิธิก็คือต้องให้ทางนายทะเบียนนำหนังสือถึงอัยการอัยการยื่นต่อศาลนะครับหากทางนี้ประเด็นเพิกถอนมูลนิธิถ้าเพิกถอนมูลนิธิแล้วการประกอบธุรกิจปางช้างหรือการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวก็ได้จดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ตอนนี้เราตรวจสอบอยู่ว่าหากทำความผิดจะเพิกถอนทะเบียนได้หรือไม่นะครับส่วนวีซ่าได้ตรวจสอบตม.ว่าก็อยู่ได้ถึง13มีนาคมนี้นะครับประเด็นในการที่พิจารณาว่าถ้าคดีทางการกระบวนการยุติธรรมคดีความเนี่ยเสร็จสิ้นก่อน13มีนาก็จะพิจารณาต่อว่าจะต่อวีซ่าให้ประเภทไหนนะครับแต่ถ้ากระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้นหลังก็ต้องต่อวีซ่าเป็นประเภทเป็นผู้ต้องหาในคดีนะครับจนคดีถึงที่สุดถึงจะพิจารณาต่อเรื่องต่อวีซ่าประกอบอาชีพหรือไม่ก็มาร่วมกิจกรรมครับเราสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในภูเก็ตแต่ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มากระจายเงินนั้นในภูเก็ตแต่เราไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาหาผลประโยชน์ที่มาแสวงหาผลประโยชน์นะครับโดยใช้อิทธิพลครอบคลุมคนในเกาะภูเก็ตแล้วก็ดูถูกคนภูเก็ตอย่างที่ผ่านมาเรื่องผมมีพลังของผมมีพลังผมไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าผมมาเพื่อให้กำลังใจคุณหมอแล้วก็เรียกชายหาดของเราเนี่ยที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าได้เนี่ยเราต้องการนะครับเราต้องการคือเพราะว่าล่าสุดมีคนออกมาแฉอีกแล้วว่าทั้งสองคนนี้เคยขับรถแช่ขวาแถมยังชูนิ้วกลางใส่รถกู้ชีพอีกด้วยค่ะ
ทางฝั่งคนขับเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25ธันวาคมปีที่แล้วค่ะในระหว่างที่กำลังขับรถพยาบาลอยู่นั้นชายชาวต่างชาติคนนี้ก็ขับรถยี่ห้อหรูสีดำมาแซงขวาแล้วก็ตัดหน้าแต่ตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ลดกระจกลงทำมืออ้อมหลังคามาเหมือนจะบอกว่าให้ตัวเองเนี่ยไปทางซ้ายแต่ตอนนั้นพี่คนขับรถเขาต้องการที่จะยูเทิร์นค่ะเขาก็เลยอยู่เลนขวาหลังจากนั้นฝรั่งก็ชูนิ้วกลางใส่เลยค่ะแถมยังทำมือเป็นปืนจ่อหัวแล้วก็สบถคำหยาบออกมาอีกค่ะหลังจากนั้นทางฝั่งคนขับเขาก็เลยนำคลิปนี้ไปโพสต์ลงโซเชียลแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้จนกระทั่งวันที่29ธันวาค่ะสภ.ถลางก็ได้ติดต่อกลับมาบอกว่าคู่กรณีไปแจ้งความพ.ร.บ.คอมไว้ที่สภ.เชิงทะเลทั้งสองฝ่ายก็เลยได้มีการพูดคุยไกล่เกลี่ยกันค่ะพอคุยจบก็แยกย้ายต่างฝ่ายก็ต่างยกมือไหว้ขอโทษกันและกันค่ะทางพี่คนขับรถเขาบอกว่าชายฝรั่งเนี่ยไหว้ตนเองกลับนะคะแต่ภรรยาคนไทยไม่รับไหว้แถมมองด้วยสายตาอาฆาตแค้นด้วยค่ะเหมือนจะจบลงด้วยดีแต่ก็ไม่ค่ะสภ.เชิงทะเลติดต่อมาหาพี่คนขับรถอีกครั้งบอกให้ลบโพสต์ซะแถมยังมีโทรศัพท์โทรเข้ามาถามอีกค่ะว่าทำงานที่ไหนเงินเดือนเท่าไหร่มีลูกเมียไหมทางฝั่งตำรวจเนี่ยก็จะให้พี่คนขับรถโพสต์ขอโทษเป็นเวลา7วันแต่คู่กรณีจะถอนแจ้งความไหมก็แล้วแต่ความพึงพอใจของเขาผ่านไปสักพักก็มีคนโทรเข้ามาอ้างว่าเป็นผู้การอีกค่ะบอกจะให้เปลี่ยนเป็นทำคลิปขอโทษแทนพี่คนขับรถเขาก็รับปากนะคะว่าเดี๋ยวจะทำคลิปขอโทษให้ทนายทางฝั่งคุณฝรั่งเนี่ยพิมพ์มาเลยว่าจะให้พูดอะไรบ้างแต่ประโยคสุดท้ายที่จะให้พูดเนี่ยสิคะทำให้แฟนของพี่คนขับรถเขาไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ค่ะเพราะในประโยคนั้นเนี่ยเขาให้พูดว่าต่อไปตนจะไม่โกหกและจะไม่ทำตัวแย่ๆแบบนี้อีกทางฝั่งนี้เขาก็ไม่โอเคสิคะเพราะนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกหลังจากที่เถียงกันไปกันมาพี่คนขับเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่โพสต์แล้วแล้วก็เดินออกจากห้องมาเลยหลังจากนั้นผู้กำกับเขาก็พูดค่ะว่าถ้าตนไม่โพสต์จะต้องติดคุกประมาณ 3-4 ปีต่อมาค่ะตำรวจสภ.เชิงทะเลก็ให้พี่คนขับเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันรุ่งขึ้นพี่เขาก็รับปากว่าจะไปค่ะแต่ว่าเกิดภารกิจด่วนในตอนเย็นก็เลยไม่ได้ไปโทรไปหาตำรวจสองสายแต่ก็ไม่มีใครรับส่งไลน์ไปหาจนถึงตอนนี้ตำรวจยังไม่เปิดอ่านอีกเลยค่ะแม้งานนี้ชาวเน็ตเขาก็อยากรู้นะสิคะว่าตำรวจยศใหญ่ที่ภรรยาฝรั่งเขาเคยกล่าวอ้างเนี่ยเป็นใครกันแน่แล้วใหญ่ขนาดไหนกันงานนี้เพจอีซอขยี้ข่าวเขาก็มาช่วยเฉลยให้แล้วค่ะเขาลงภาพนี้พร้อมกับแคปชั่น David and the Gang Big Bang Phuket ไม่ใหญ่ไม่ครบไม่สนิทไม่ชวนมาบ้านยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดชาวเน็ตเขายังขุดต่อไปถึงธุรกิจ2สามีภรรยานี้อีกธุรกิจนี้คือธุรกิจศูนย์อนุรักษ์ช้างภูเก็ตที่จดทะเบียนในชื่อบริษัท Elephant Sanctuary Park ภูเก็ตจำกัดเป็นธุรกิจประเภทจัดนำเที่ยวค่ะมีการจัดกิจกรรมแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการเกี่ยวกับช้างรายได้เนี่ยมาจากการบริจาคและการเยี่ยมชมค่ะค่าหัวในการเข้าชมเนี่ยสูงถึง 1,900 บาทถึง 2,500 บาทเลยนะคะแต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือทำธุรกิจนี้มาแล้ว6ปีกำไรเฉลี่ยปีละแค่2ล้านบาทเองค่ะแต่บ้านพักหรูที่เป็นประเด็นเนี่ยค่าเช่าปีละ12ล้านเลยนะคะเฉลี่ยแล้วก็เดือนละ1ล้านเบาๆค่ะแถมรถยนต์ที่ใช้ก็ยังเป็นรถยนต์ยี่ห้อหรูราคา10ล้านอีกต่างหากค่ะงานนี้หลายๆคนเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยนะสิคะว่ารายได้กับการใช้ชีวิตเนี่ยสวนทางกันเหลือเกินและอันนี้เป็นฝรั่งสีเทาหรือเปล่า So a few people keep asking me who is this David guy and what did he do Well let me show you the video that he filmed himself what he done in Thailand yep.Yep, that's right. He went up to a Thai person and kicked her in the back. It turns out also that Thai person was a doctor. Now, upon all of this happening, he told authorities that he actually fell. He slipped from the stairs. That's what he told the authorities. He slipped from the stairs, but the fucking idiot filmed himself doing that. And I mean, look, we've just watched it. That doesn't look like he slipped. He's saying, get the fuck off. That's not slipping, you twat.And then upon all of this happening, lawyers have looked into business stuff and they've realized that actually his business is more corrupt than it says. So yeah, that's the whole get at David thing. So yeah, fuck off David. จากกรณีที่หมอผู้หญิง2ท่านนะได้เดินทางไปที่หาดที่ภูเก็ตนะฮะก็ปรากฏว่ามีฝรั่งชื่อเดวิดพร้อมภรรยาก็ออกมาด่าโจมตีถ่ายคลิปแล้วก็ถีบหมอจนเป็นประเด็นดราม่าไปทั่วโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการปลุกกระแสชาตินิยมขึ้นมาอย่างเต็มรูปแบบ
คนภูเก็ตมากกว่า300คนไปชุมนุมหน้าบ้านนะครับของเดวิดแล้วก็ที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวก็ทำการขอโทษนะครับแต่การขอโทษดังกล่าวไม่จบยังคงมีการดำเนินคดีต่อไปแล้วก็มีการขุดพฤติกรรมนะที่มีการยกนิ้วกลางให้กับรถฉุกเฉินนะครับเรื่องของการไปเช่าบ้านแล้วปรากฏว่ามีเจ้ามีปัญหากับเจ้าของบ้านจนเจ้าของบ้านให้หยุดเช่านะครับเรื่องของปางช้างซึ่งโดนเจ้าหน้าที่เข้าไปทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็ล่าสุดทางตำรวจภูธรภาค8ให้สรุปเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็จะระงับวีซ่าของเขานะครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวีรกุลเศรษฐาทวีสินก็ยืนยันว่ามาเฟียจะมาอยู่ในประเทศไทยไม่ได้เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มาจากตัวแปรต้นนะครับที่เริ่มต้นจากชาตินิยมที่คนไทยกลับมารักประเทศชาติมากขึ้นไม่จะจะว่าจะเป็นส้มแดงเหลืองนะจู่ๆก็กลับมารักประเทศชาติมากขึ้นจากปรากฏการณ์ของตะวันนะครับที่เป็นตัวแปรต้นเกิดปรากฏการณ์เหลืองม่วงทั้งแผ่นดินนะครับทำให้เกิดความไม่พอใจประกอบกับเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นคนไทยถูกเหยียดหยามยามศึกเรารบยามสงบเรารบกันเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของคุณหมอนะครับออกมาทำการแจ้งความดำเนินคดีไม่ยอมนะครับในข้อหาทำร้ายร่างกายนะฮะแล้วก็มีการขุดพฤติกรรมของฝรั่งซึ่งเขาชื่อว่าเดวิดนะครับพร้อมภรรยานะก็ตั้งฉายาตัวเองนะขึ้นมาจากนั้นก็ถูกมองว่าเป็นมาเฟียนะครับขณะที่สิ่งที่เราเห็นในระยะเวลาที่ผ่านมาเราไม่เห็นนะส.ส.หรือนักการเมืองของทางฝั่งพรรคส้มเข้าไปเคลื่อนไหวใดๆนะจนกระทั่งมีประชาชนออกมาเคลื่อนไหวนะเองนะพวกส.ส.เหล่านั้นโดยเฉพาะพรรคส้มเนี่ยนะหรือด้อมส้มเมื่อไหร่เนี่ยนะที่เคยเลือกคนภูเก็ตเลือกทั้งเกาะปรากฏว่าก็เพิ่งมาเคลื่อนไหวบอกจะรับเรื่องร้องเรียนโน่นนี่นั่นนะครับก่อนหน้านั้นก็มีปัญหาที่อยุธยานะฮะที่ฝั่งของก้าวไกลส.ส.ก้าวไกลก็ไปขวางไม่ให้มีการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเข้าจังหวัดอยุธยาก็โดนสวดไปยับเลยแต่ประเด็นนี้นะครับเรื่องชาวต่างชาติดีไหมสำหรับเรื่องของสถานการณ์ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองดีฮะตัวแปรต้นมาจากเรื่องของตะวันตะวันตอนนี้ก็อดอาหารนะครับจะประท้วงจะเป็นจะตายแต่ขออยู่สบายบุ้งก็จะขออยู่สบายแฟรงก็จะขออยู่สบายไปนอนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งตะวันก็ได้สิทธิ์ไปนอนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์สบายเลยก็ไม่ต่างอะไรจากทักษิณที่ไปนอนโรงพยาบาลตำรวจแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือตัวแปรตามที่เกิดขึ้นตอนนี้มันทำให้คนไทยทำให้ประเทศไทยกลับมามีความสามัคคีมากขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับต่างชาตินะครับเพราะจากนี้ไปสถานการณ์ทางการเมืองกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเรื่องของการกลับมารักชาติจึงกลับกลายเป็นผลดีแต่ผลเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับฝรั่งที่ก่อเหตุในประเทศไทยสุดท้ายตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตำรวจภูธรภาค8ตัดสินใจตรงกันนะที่จะขับไล่คนนี้ไม่ให้กลับมายังประเทศไทยอีกเลยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะฮู้ละเว้ยฮู้นี่คนไทยรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นล่มอย่ามาดึงฟ้าให้ลงมาต่ำอย่ามาย้ำน้ำใจของคนไทยแค่เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงาน
กอบโกยโกงกินไม่รู้จะกินไม่รู้จะพออำนาจมาพอเสียทีเถิดพอเสียทีกฎหมงกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีตายหรือนี่ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่กูละเว้ยกูนี่คนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นล่มจมพารวมพลังเราบรรดาศรัทธาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโกงกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะไม่ฝืดเคืองทั้งคมหรือเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้เป็นประชาธิปไตยกูละเว้ยกูนี่คนไทยรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นล่มจมให้ลงมาต่ำมารวมพลังเราบรรดาศรัทธาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโกงกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะไม่ฝืดเคืองสังคมหรือเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้เป็นประชาธิปไตยกูละเว้ยกูนี่คนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นล่มจมใครละเว้ย